วัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดของอีกนิกนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาดูที่รายละเอียดตัวละครเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มกันที่ชุดคอสตูมนะครับซึ่งชุดคอสตูมของอีกนิกนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดนะครับอันนี้คือชุดพื้นฐานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่1นะครับส่วนชุดที่2เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมานะครับเนื่องจากว่ากดอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดไม่ออกนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้เปย์นะครับแต่ว่าชุดที่2เนี่ยจะดูหล่อกว่าชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดออกงานนะครับในภาคหลักนะครับถ้าชอบชุดไหนก็ไปเลือกต่ํากันได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูกันที่เกาะลูเฟเนียหรือว่าเกาะฟ้าของอีกนิกกันนะครับซึ่งเกราะของเขาเนี่ยเป็นเกราะสายซับนะครับถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR แล้วและไทม์เบิร์ดเขียวแล้วแล้วก็เอาตัวอีกนิดเนี่ยลงยืนทีมหลักผมก็แนะนำให้ทำเกราะฟ้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่า HP Damage Limit ให้กับปาร์ตี้ 4% นะครับต่อมาเป็นไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของอีกนิดนะครับจะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้นะครับแล้วก็มีธาตุไฟนะครับเพราะว่าตัวอีกนิดเนี่ยมีบัฟธาตุไฟให้ตัวเองนะครับโดยที่สกิล LD นะครับจะมีธาตุไฟอยู่ในสกิลด้วยนะครับแต่สกิลอื่นก็ใช้บัฟธาตุไฟเอานะครับต่อมาเป็นสเฟียร์แนะนำนะครับสำหรับสเฟียร์แนะนำเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับก็คือแบบ C และแบบ D นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบ C กันก่อนนะครับสำหรับแบบ C นะครับผมแนะนำให้ใช้เงื่อนไขในการเติมเลือดนะครับแล้วได้ค่า In Wave หรือว่าค่า Max Wave นะครับเพราะว่าโหมดทั้ง2อันของตัวอีกนิกเนี่ยมันคำนวณจาก in wave หรือ max wave นะครับโดยที่ลูกแรกเลยนะครับที่ผมแนะนำเป็นอันดับ1นะครับก็คือสเฟียร์ของน้องเซลฟี่จากภาค8อันนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ค่า in wave และค่า max wave 2ค่าในลูกเดียวเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีของเซลฟี่เนี่ยก็ต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะเน้นไปที่ค่า in wave หรือค่า max wave นะครับถ้าเกิดเน้นค่า in wave ก็จะเป็นประมาณพวกน้องเรนน่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเน้นเป็นค่า Max Wave ก็จะเป็นพวกรูทนะครับที่ได้ค่า Max Wave 10% ไปเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำให้เน้นไปที่ค่า Max Wave ดีกว่านะครับที่เหลือก็เลือกใส่ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับถ้าไม่มี In Wave กับ Max Wave นะครับส่วนลูกดีนะครับอันนี้เยอะหน่อยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ลูกนะครับที่เหมาะกับอีกนิกนะครับเหมือนเดิมครับเราไปเน้นที่ค่า in wave กับค่า max wave นะครับโดยที่ลูกแรกเนี่ยมาดูกันที่แรมซ่านะครับอันนี้คืออันดับ1เลยนะครับเพราะว่าสเฟียร์ของแรมซ่าเมื่อเรามีบัฟอยู่บนหัว3ช่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าบัฟทั้งหมดของอีกนิกเป็นบัฟพื้นฐานเนี่ยมีมากกว่า3ช่องอยู่แล้วนะครับทำให้อีกนิกได้ค่า in wave กับค่า max wave 5% ตลอดเวลาแน่นอนนะครับถ้าไม่โดนล้างบัฟอันนี้คืออันดับ1เลยนะครับแล้วก็ตัวที่สามารถใช้แทนอีกนิกได้เนี่ยมันจะมีเอ็ดเวิร์ดนะครับสำหรับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเงื่อนไขคือเราจะต้องได้รับบัฟนะครับสำหรับตัวอีกนิกก็มีหลายๆสกิลที่ได้รับบัฟอยู่แล้วนะครับก็สามารถใส่อันนี้ได้นะครับส่วนอันดับที่2นะครับก็จะเป็นน้องอาชูรานะครับที่เหมาะนะครับก็คือเพิ่มค่าแม็กเบฟส่วนอันที่3เป็นน้องม็อกนะครับน้องม็อกก็ได้ค่าแม็กเบฟเหมือนกันแต่ว่าน้องม็อกเนี่ยคือเมื่อเราได้รับบัฟนะครับเราจะได้ค่าแม็กเบฟ 1% ถาวรนะครับสูงสุดคือ5ครั้งนะครับแน่นอนว่าถ้าเรากดปั๊มเกตมันได้5ครั้งแน่ๆอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็นแคสซิสนะครับสำหรับแคสซิสเนี่ยก็เงื่อนไขเหมือนกับแรมซ่านะครับแต่ว่าได้แค่ค่าเดียวคือค่าแม็กเบฟนะครับลูกถัดมาลูกที่5เป็นบาเลตนะครับสำหรับบาเลตก็คือเป็นเงื่อนไขการโจมตีนะครับเราจะได้ค่าแม็กเบฟลูกที่6จะเป็นน้องซิดเน่นะครับที่ได้ทั้งแม็กเบฟและค่าแอทแทคแต่ว่าเงื่อนไขคือการโจมตีนะครับส่วนลูกที่7จะเป็นเจเบียทริกนะครับเจเบียทริกก็เป็นเงื่อนไขการโจมตีนะครับเราได้ค่าแม็กเบฟนะครับส่วนลูกที่8จะเป็นวักกะวักกะเนี่ยคือเงื่อนไขเมื่อมีบัฟบนหัว5ช่องนะครับแต่ว่าบัฟพื้นฐานของอีกนิกเนี่ยจะมี4ช่องแต่ว่าเราอาจจะมีบัฟจากเพื่อนเนี่ยอีก1หรือ2ช่องมันยังไงมันก็เข้าเงื่อนไขอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมาเน้นที่ค่าแม็กเบฟนะครับส่วนอันที่2จะเป็นแอทแทคส่วนลูกที่9นะครับก็จะเป็นของตัวเองนะครับก็คืออีกนิกนะครับสำหรับลูกของตัวเองเนี่ยจะได้ค่าแม็กเบฟนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายนะครับก็เป็นน้องควีนน้องควีนนะครับที่ได้แม็กเบฟกับแอทแทคนะครับมีนะฮะเงื่อนไขการโจมตี
สำหรับ Sphere D ก็เลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยนะครับถ้าไม่มี10ลูกที่ผมแนะนำไปนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยจริงๆก็อยากให้ทำไว้2ชุดนะครับก็คือ In Wave กับ Boot แล้วก็ Mac Wave 330คู่กับ Boot นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันตอนที่ผมหา In Wave คู่กับ Boot ไม่ได้นะครับผมก็เลยมาเน้นที่ Mac Wave 330คู่กับ Boot นะครับเพราะว่าผมใช้โหมดโจมตีมากกว่าซึ่งมันคำนวณจากค่า Mac Wave นะครับแล้ว Boot เนี่ยมันได้ค่า In Wave กับค่า Mac Wave 5% อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนพื้นคือ Boot เลยนะครับส่วนอันบนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับว่าจะใช้ InWave หรือใช้ MacWave แต่ถ้าเกิดเป็นผมแนะนำให้ใช้ MacWave 330คู่กับ Boot นะครับต่อมาเป็น FR Level นะครับสำหรับ FR Level เนี่ยก็ถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบียร์อาวุธ FR แล้วมีเบิร์ดเขียวแล้วอัพสกิล FR Echo แล้วผมแนะนำให้อัพที่ Level 50เลยนะครับเพราะว่าตัวเอกนิกเนี่ยความสามารถมันจะได้สูงสุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีอาวุธเบิร์ดเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับจะเลือกอัพหรือเปล่าถ้าเกิดตัวเอกนิกเนี่ยไม่มีเบิร์ดใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะอยู่ในโรของซัพพอร์ตเต็มตัวนะครับแต่ถ้าเกิดมีเบิร์ดเขียวจะทำให้โรของตัวเอกนิกเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่สามารถทำดาเมจได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมคงแนะนำให้หาอาวุธให้ครบจนฟูลแล้วอัพ50ดีกว่านะครับสำหรับ FR Level สำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นคริสตัลพาสซีฟแนะนำนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าคริสตัลพาสซีฟไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับในคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่รหัส A กันก่อนนะครับสำหรับรหัส A เนี่ยจะมี A1 A3 และ A6 นะครับสำหรับ A1 เนี่ยก็เราเอาค่า Mac Wave นะครับส่วน A3ผมคิดว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องระวังเรื่องบัฟหมดนะครับเพราะว่า A3 เนี่ยเมื่ออีกนิกได้เทิร์นนะครับบัฟบนหัวทั้งหมดนะครับจะโดนลดเวลาลงเพิ่มขึ้นอีก1เทิร์นนะครับเท่ากับว่าออกแอคชั่นครั้งนึงจะโดนลบเวลาบัฟเนี่ยจะลดลง2เทิร์นนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเรื่องบัฟบนหัวนะครับส่วน A6 ก็คิดว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวอีกนิกเนี่ยมันมีสกิล1ที่กดทีเดียวก็เลือดเต็มอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็ใช้คออบิลิตี้ที่เติมเลือดหรือว่าใช้ซัมมอนอสูรที่เติมเลือดก็คืออเล็กซานเดอร์นะครับก็คิดว่าใช้ได้นะครับสำหรับ A3 กับ A6 นะครับส่วนรหัส U นะครับมีอันเดียวเลยนะครับที่ผมคิดว่าเหมาะสุดคือ U4 นะครับเพราะว่าสกิลที่ตีเลือดเยอะสุดคือสกิล EX นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาส 20% ที่ EX จะเต็มเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านะครับส่วนรหัส D นะครับก็จะเป็น D2 นะครับซึ่ง D2 เนี่ยเราเอาค่า In Wave สูงสุดคือ 50% นะครับสำหรับตัวคิทันพาสซีฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมใส่นะครับผมก็คงใส่ A1 U4 แล้วก็ D2 นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากใส่อย่างอื่นก็ใส่ได้ตามอัธยาศัยตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับตัวละครของอีกนิดก่อนนะครับสำหรับตัวละครอีกนิดนะครับจะมีโหมดให้เราเลือก2โหมดนะครับโดยการเลือกโหมดนั้นนะครับจะอยู่ที่คอมมานด์ตีเบฟและตีเลือดนะครับเริ่มเกมมานะครับตัวเกมเนี่ยจะอยู่ในสถานะให้เราเลือกโหมดทันทีนะครับถ้าเราต้องการโหมดป้องกันนะครับก็คือโหมดคอมมานด์ตีเบฟแต่ถ้าเกิดเราเป็นโหมดโจมตีนะครับก็คือคอมมานด์ตีเลือดอันนี้นะครับเมื่อเรากดเลือกโหมดไปแล้วนะครับอย่างเช่นผมกดไปก่อนนะฮะอันนี้คือการเลือกโหมดแล้วนะครับคอมมานด์ตีเบฟและตีเลือดจะเปลี่ยนไปในเวอร์ชันโหมดที่เราเลือกนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนโหมดเราสามารถทำได้ด้วยการกดสกิล2นะครับพอเรากดสกิล2ปุ๊บเราจะสามารถเลือกโหมดใหม่ได้ทันทีนะครับเห็นไหมครับว่าคอมมานด์ตีเบฟและตีเลือดกลับไปอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราเลือกโหมดนั่นเองนะครับเราก็มาเริ่มดูรายละเอียดสกิลกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากโหมดป้องกันก่อนนะครับสำหรับโหมดป้องกันก็คือ Command T Wave นะครับโหมดป้องกันเนี่ยจะทำการเด้งเวฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยค่าเวฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่า In Wave นะครับ
หลังจากนั้นตัวอีกนิกจะได้รับบัฟ M นะครับจำนวน6เทิร์นนะครับซึ่งบัฟถ้าเกิดเรามีบัฟของโหมดโจมตีอยู่จะทำการยกเลิกบัฟของโหมดโจมตีและใช้งานโหมดป้องกันแทนนะครับสำหรับความสามารถของบัฟ M นะครับอย่างแรกนะครับจะทำให้ปาร์ตี้ฝั่งเรานะครับสามารถหลบดีบัฟได้ 100% นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับมีผลของ HP Regen นะครับ 20% นะครับโดยค่า HP ที่แจ้งเนี่ยก็คิดจาก Max HP ของตัวละครตัวนั้นนะครับต่อมาเรามาดูคอมมานด์ตีเลือดนะครับคอมมานด์ตีเบฟเนี่ยไม่ต้องดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับสำหรับคอมมานด์ตีเบฟนะครับขอไปฮะสำหรับคอมมานด์ตีเลือดนะครับในหมวดป้องกันอย่างแรกนะครับจะทำการเด้งเวฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเวฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเวฟนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทำการตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีทั้งหมด8ครั้งนะครับหลังจากนั้นจะทำการเด้งเวฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยคิดจาก HP damage ที่ทำได้นะครับแล้วก็ทำการเติมเกจ EX ให้ตัวเอง 20% นะครับโหมดป้องกันทำให้เราไม่โดนดีบัฟนะครับอันดับต่อมาเรามาดูโหมดโจมตีกันนะครับสำหรับการเลือกโหมดโจมตีนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเวฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเวฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเวฟนะครับแล้วก็ตัวอีกนิกจะได้รับบัฟ P นะครับจำนวน6เทิร์นถ้าเกิดมีบัฟของโหมดป้องกันอยู่ก็จะทำการยกเลิกบัฟของโหมดป้องกันนะครับแล้วใช้งานบัฟ P แทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟ P กันสำหรับความสามารถของบัฟ P นะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 40% อย่างที่2เพิ่มค่า Overflow 20%และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า HP Damage 10% นะครับทีนี้เรามาดูคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชั่นโหมดโจมตีกันนะครับคอมมานด์ตีเบฟก็ไม่มีการตีเลือดนะครับก็เลยปล่อยไปนะครับสำหรับคอมมานด์ตีเลือดโหมดโจมตีนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเบฟเป้าหมาย2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด9ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ 50% ของ HP damage ที่ทำได้ในแต่ละชุดนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ 100% เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ 50% ส่วนตัวพ่อครัวเองจะได้จะเติมเกจ EX 20% นะครับแล้วก็คอมมานด์นี้มีไฮเทิร์นเรทหรือว่าเร่งเทิร์นนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันดับต่อมาเราก็มาดูสกิล1กับสกิล2กันต่อเลยนะครับสำหรับสกิล1นะครับจะเป็นสกิลซุปเปอร์ชาร์จนะครับก็คือจะทำการเติมเลือดและเติมเบฟให้กับฝั่งเราอย่างมากนะครับแล้วก็ตัวอินิกเองจะได้รับบัฟ F นะครับจำนวน15เทิร์นแล้วก็สกิล1นะครับเป็นสกิลที่ได้เทิร์นต่อเนื่องและไม่เสียแอคชั่นนะครับตอนนี้จำนวนเทิร์นคือ2เทิร์นนะครับพอเรากดแล้วเห็นไหมครับว่าจำนวนเทิร์นไม่ขึ้นนะครับเราก็มาดูความสามารถของบัฟ F กันก่อนนะครับสำหรับความสามารถของบัฟ F นะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 20% อย่างที่2เพิ่มค่า Max Wave 40% และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า HP Damage 10% นะครับส่วนสกิล2นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับหลังจากนั้นตัวอีกนิกเองจะได้รับบัฟ A นะครับจำนวน9เทิร์นนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่มีอินสแตนท์เทิร์นหรือว่าได้เทิร์นต่อเนื่องและไม่เสียแอคชั่นเหมือนกับสกิล1นะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับเราก็สามารถ
เลือกโหมดได้เหมือนเดิมนะครับก็คือ Command T Wave กับ T เลือกก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราจะไม่เลือกก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับเดี๋ยวอันดับต่อมาเรามาดูสกิล E กันต่อเลยนะครับอ้อต้องดูบัฟ A ก่อนนะครับความสามารถของบัฟ A อันนี้นะครับให้ผลกับตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 20% อย่างที่2เพิ่มค่า Max Wave 10% และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า In Wave 30% นะครับสำหรับสกิล EX นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเวฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยค่าเวฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเวฟนะครับแล้วก็ทำการตีเลือดเป้าหมาย5ครั้งต่อ1คนนะครับถ้าในปาร์ตี้เรามี3คนสกิล EX จะทำการตีเลือดทั้งหมด15ครั้งนะครับแบบไม่เสียเวฟนะครับตอนนี้มีเพื่อนทั้งหมด2คนนะครับแล้วก็เมื่อเรากดสกิล EX ไปแล้วนะครับเราจะทำการเลือกเพื่อนทั้ง2คนขึ้นมานะครับว่าใครจะมาต่อท้ายเรานะครับอย่างในคลิปก็เลือกเป็นน้องดีนัวก็ได้นะครับน้องดีนัวก็จะดันเพื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ฮะก็เป็นความสามารถของสกิล EX นะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูสกิล65กับสกิล LD กันนะครับสำหรับสกิล EX เนี่ยมันไม่มีไอ้นี่นะครับไม่มีบัฟของสกิล EX นะครับก็ไม่ต้องดูอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับสกิล65นะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Max Wave 20% อย่างที่2เพิ่มค่าสามารถเด้งเวฟแรงขึ้น 10% อย่างที่3เพิ่มค่า Overflow 10% และอย่างที่4นะครับสามารถเด้งเวฟเกิน Max Wave ได้อีก 10% นะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทำการเด้งเวฟ2ครั้งนะครับโดยการเด้งเวฟครั้งแรกเนี่ยจะคิดจากค่า In Wave และการเด้งเวฟครั้งที่2จะคิดจากค่า Max Wave นะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเวฟหมู่2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งนะครับสามารถตีเกิน Max Wave เนี่ยได้ทั้งหมด 180% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หารหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเวฟคืนตัวเอง 50% ของ HP ดาเมจที่ทำได้ในแต่ละชุดนะครับแล้วก็ตัวเป้าตัวมอนเตอร์นะครับจะได้รับดีบัฟ S นะครับทั้งหมดจำนวน8เทิร์นส่วนตัวอิงนิกเองจะได้รับบัฟ E นะครับจำนวน16เทิร์นนะครับเราก็มาดูความสามารถของบัฟ E กันนะครับสำหรับความสามารถของบัฟ E มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับตัวอีกนิกนะครับเมื่อได้รับบัฟใหม่นะครับจะเพิ่มเวลาบัฟไป2เทิร์นนะครับอย่างที่2เมื่อตัวอีกนิกนะครับทำการโจมตีมอนเตอร์ตัวไหนก็ตามนะครับมอนเตอร์เป้าหมายตัวนั้นจะโดนแปะดีบัฟ S หลังโจมตีทุกครั้งนะครับอย่างที่3เพิ่มค่า Attack 20% อย่างที่4เพิ่มค่า Overflow 20% อย่างที่5สามารถเด้งเวฟเกิน Max Wave ได้ 20% และอย่างที่6นะครับบัฟธาตุไฟให้กับปาร์ตี้ 30% อย่างที่7นะครับเพิ่มค่าเวฟดาเมจสำหรับการโจมตีแพ้ธาตุนะครับ 30% นะครับต่อมาเราก็มาดูสกิล FR กันนะครับสำหรับสกิล FR นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเวฟหมู่6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตัวความสามารถของ FR กันก่อนนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ FR mode หรือว่า FR effect นะครับสำหรับ FR mode ไม่มีความสามารถนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อเราเลือดเต็มนะครับแล้วจบเทิร์นจะได้ 40% นะครับเงื่อนไขที่2เมื่อเราไม่มีดีบัฟบนหัวนะครับแล้วจบเทิร์นจะได้ 40% เช่นกันนะครับต่อมาเป็นสกิล FR นะครับขอไปฮะสกิลเบิร์ดนะครับสำหรับบัฟเบิร์ดนะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับ
อย่างแรกนะครับจะทำการเปิดใช้งานโจมตีเสริมเฉพาะตัวอีกนิกเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ 50% อย่างที่3เพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับ 20% ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ 50% ที่อาวุธเบิร์ดเขียวอย่างที่4เพิ่มค่า HP ดาเมจนะครับ 20% อย่างที่5เพิ่มค่า HP ดาเมจลิมิต 20% ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ 30% ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับเดี๋ยวอันดับต่อมาเราก็ไปดูความสามารถในการโจมตีเสริมของอีกนิกกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนเริ่มแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีการโจมตีเสริมให้นะครับอ้อมีฮะโอเคผมนึกว่ามันไม่มีสำหรับการโจมตีเสริมของอีกนิกนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับ 80% โดยคิดจากค่าแม็กเบฟของฝั่งเรานะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืน 50% ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็บัฟบนหัวของอีกนิกเนี่ยทุกบัฟนะครับจะบวก1บัฟจะบวก1เทิร์นนะครับอันนี้คือความสามารถของการโจมตีเสริมนะครับอันดับต่อมาเราก็มาดูความสามารถของ Core Ability กันนะครับก็มาเริ่มกันที่คอเงินเหมือนเดิมสำหรับคอเงินนะครับมี Special Effect ทั้งหมด3เทิร์นนะครับความสามารถให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วก็ความสามารถของคอเงินเนี่ยไม่มีการโจมตีนะครับจะออกมาเติมเลือดเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนความสามารถอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 20% อย่างที่2เพิ่มค่า Max Web นะครับอีก 20% นะครับสำหรับคอทองนะครับมีสเปเชียลเอฟเฟคทั้งหมด3เทิร์นนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับโจมตีเสร็จจะทำการแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจำนวน2เทิร์นนะครับส่วนความสามารถที่ให้กับปาร์ตี้นะครับอย่างที่2นะครับจะทำการบัฟธาตุไฟให้ปาร์ตี้นะครับ 20% อย่างที่3จะเพิ่มค่าเบฟดาเมจสำหรับการโจมตีแพ้ธาตุนะครับ 30% นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของคอเงินและคอทองของอีกนิกนะครับแจ็คกะแลนหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่จริงเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาเลือกโหมดก่อนนะครับว่าด่านนี้เนี่ยเราจะเล่นโหมดไหนสลับกับโหมดตอนไหนนะครับเช่นตอนนี้นะครับตัวบอสเนี่ยยังไม่มีการแปะดีบัฟใส่เราใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกโหมดเป็นโหมดโจมตีได้นะครับทีนี้ก็กดสกิลไปก่อนนะครับทีนี้พอบอสเนี่ยกำลังจะแปะดีบัฟใส่ฝั่งเรานะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดให้กลายเป็นโหมดป้องกันดีบัฟได้นะครับหลบดีบัฟนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะสำหรับเรื่องโหมดเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดโจมตีก็เหมือนเดิมนะครับให้เรากดสกิล2ก่อนแล้วก็ไปเลือกคอมมานด์ตีเลือดนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดโจมตีนะครับสำหรับตัวโหมดโจมตีกับโหมดป้องกันเนี่ยก็เลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลยนะครับส่วนสกิล1นะครับเอาไว้เติมเลือดนะครับแล้วก็ต่อระยะเวลาของบัฟ F นะครับส่วนสกิล2เอาไว้ปั๊มเกจซุปเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็ต่อระยะเวลาของบัฟ A ด้วยนะครับแล้วก็ทำการเลือกโหมดเปลี่ยนโหมดสำหรับสกิล1เนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับนอกจากการเติมเลือดแล้วนะครับก็ยังสามารถปั๊มเกจเป็นซุปเปอร์ชาร์จได้เช่นกันนะครับทีนี้สำหรับสกิล EX นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะดึงเทิร์นใครขึ้นมานะครับเราก็สามารถกดสกิล EX ได้เลยนะครับ
ส่วนสกิล65นะครับก็กดได้เลยนะครับตอนที่เราจะเร่งดาเมจให้ฝั่งเราทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่าก่อนที่จะเปิด FR ก็เนี่ยฮะกดสกิล65ไปนะครับสำหรับสกิล LD นะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาของดีบัฟแพ้ไฟนะครับแล้วก็ต่อระยะเวลาบัฟของอีกนิกนะครับก็คือบัฟ E อันนี้นะครับ16เทิร์นนะครับส่วนที่เหลือก็เล่นตามหน้างานได้เลยนะครับวิธีการเล่นอีกนิกก็ประมาณนี้นะครับส่วนการโจมตีนะครับการโจมตีเนี่ยเราจะทำการสแปมคอมมานด์ตีเลือดนะครับสลับกับสกิล EX อันนี้นะครับสลับกันนะครับพอเรากดสกิลคอมมานด์ตีเลือดแล้วเนี่ยมันจะเติมเกรด EX ให้เรา 20% นะครับและทีนี้เนี่ยพอเกรด EX เต็มเราก็สามารถกดสกิล EX ได้เลยนะครับส่วนใครที่เอาคริสตัลพาสซีฟ U4 มาเหมือนที่ผมใช้นะครับเราก็สามารถสแปมสกิล EX ได้รัวๆเลยนะครับถ้ามันเต็มนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นอีกนิกนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับเราก็มาดูวิธีการเล่น FR กับเบิร์ดใหญ่ของตัวอีกนิกกันนะครับสำหรับ FR ของอีกนิกเนี่ยเล่นง่ายนะครับเพียงแค่ฝั่งเราเนี่ยไม่มีดีบัฟบนหัวและเลือดเต็มแค่นี้ก็ได้2เงื่อนไขครบๆเลยนะครับก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้เงื่อนไข FR แบบง่ายๆนะครับทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการเปิด FR ไปแล้วนะครับเราก็ทำการกดสกิล FR Echo เพื่อที่จะปั่นเปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องการนะครับพอเราได้เปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ค่อยทำการเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับผมให้น้องเปิดก่อนนะครับสำหรับการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่เนี่ยผมแนะนำให้มีคริสตัลพาสซีฟ U4 นะครับเพราะว่าตัวอีกนิกเนี่ยสกิล EX มันตีเลือดแบบ15ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดมีตีเสริมจากเพื่อนอีกเนี่ยอย่างเช่นคาร์ดาร์ท6ครั้งก็เป็น21แล้วก็บวกกับของไวส์นะครับอีก3ครั้งเป็น24หรือไม่ก็บวกกับของใครก็ได้นะครับอีกคนนึงอย่างเช่นน้องซิดเน่ที่กำลังจะมาปลายเดือนนะครับก็อีก6ครั้งนะครับก็เยอะๆจุกๆไปเลยนะครับในการทำดาเมจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการใช้สกิล EX ของอีกนิดนะครับจะทำการตีเลือดเนี่ยทั้งหมด15ครั้งแล้วบวกกับการตีเสริมของบัฟเบิร์ดนะครับอีก6ครั้งนะครับ15บวก6ก็เป็น21เมื่อกี้ผมลืมคิดของไอ้โจมตีเสริมไปนะครับสำหรับการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่นะครับจากที่ผมลองคำนวณอยู่แล้วนะครับตามทฤษฎีนะครับแต่ถ้าเกิดการปฏิบัติจริงเนี่ยผมแนะนำให้มี U4 ดีกว่านะครับเพื่อสแปมสกิล EX รัวๆนะครับอันแรกนะครับก็กดสกิลกดคอมมานด์ตีเลือดนะครับแล้วก็เทิร์นที่2กดตีเลือดเทิร์นที่3กดตีเลือดนะครับส่วนเทิร์นที่4กดสกิล LD แล้วก็เทิร์นที่5นะครับกดสกิล FR ส่วนเทิร์นสุดท้ายนะครับให้กดสกิล EX นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ตีเลือดเยอะสุดแล้วก็หลังจากที่เราปั่นเปอร์เซ็นต์มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยกว่าจะถึงเทิร์นที่6เนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ 999% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่า EX เนี่ยควรจะกดสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่คริสตัลพาสซีฟ U4 มานะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดของพ่อครัวอีกนิกก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็การให้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีก1ช่องทางแบบง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่อง Ambiquity เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปรีวิวก็มีเท่านี้จริงๆแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ